สวัสดีครับเพื่อนๆว่ากันว่าการปรากฏตัวของปลาน้ำลึกหลายชนิดนั้นเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่ส่งตรงมาจากโลกใบนี้นี่อาจจะไม่ใช่แค่ครั้งแรกและมันอาจจะมีครั้งต่อๆไปหรือนี่คือข้อความอะไรบางอย่างที่ส่งมาเตือนเรากันแน่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2020และเป็นครั้งแรกของโลกที่พบปลาออฟฟิศขนาดใหญ่2ตัวว่ายน้ำเคียงข้างกันผู้ใช้ Twitter Toy the Fishingในประเทศญี่ปุ่นได้บันทึกภาพของปลาออฟฟิศขนาดใหญ่2ตัวที่ว่ายน้ำเคียงคู่กันไปมาบริเวณท่าเรือใกล้ๆกับท่าเรือตกปลาริมชายฝั่งเมืองซาไกในจังหวัดฟุกุอิภาพที่เขาบันทึกไว้ได้นั้นถือเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากเนื่องจากปลาออฟฟิศเป็นปลาที่พบได้ยากและยิ่งไปกว่านั้นในครั้งนี้เขาพบปลาออฟฟิศถึง2ตัวว่ายน้ำเคียงคู่กันซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการบันทึกภาพไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าปลาออฟิศทั้ง2ตัวมีความยาวประมาณ5เมตรปลาออหรือปลาลิบบินหรือออฟิศและได้ฉายาว่า King of Herring ราชาแห่งปลาเฮอริงเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Rigaulegus glesnii อยู่ในวงตระกูล Rigaulaceae ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพญานาคตามความเชื่อของไทยหรือมังกรในทะเลในความเชื่อยุคกลางของชาวตะวันตกและมันมีส่วนหัวที่ใหญ่ลำตัวแบนสีเงินมีจุดสีฟ้าและดำปะปลายมีขีบหลังสีชมพูแดงบนหัวมีอวัยวะลักษณะคล้ายงอนเป็นจุดเด่นปลาออฟฟิศมีความยาวได้สูงสุดยาวถึง9เมตรและหนักถึง300กิโลกรัมและถูกบันทึกใน Guinness Book of World Record ด้วยว่าปลาชนิดนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ยาวที่สุดในโลกโดยอาจจะยาวได้ถึง11เมตรเลยทีเดียวซึ่งความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนั้นถ้าเห็นปลาออฟฟิศปรากฏตัวอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยพิบัติเพราะพวกมันอาจรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำจากแผ่นดินไหวหรือสึนามิไม่เพียงแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นปลาออฟฟิศปลาออหรือปลาริบบินเป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อปลาพญานาคส่วนทางคนญี่ปุ่นจะเรียกปลาชนิดนี้ว่าริวมูโนะซึไคหรือผู้สงสารจากวังมังกรหรือจากวังเทพแห่งท้องทะเลปลาออฟฟิศเป็นสัตว์ที่ถูกพบเห็นได้ยากมากเนื่องจากมันมักจะอาศัยอยู่ใต้ทะเลในระดับน้ำลึก 50-250 เมตรลงไปและอาจจะพบได้ที่ความลึกถึง 1,000 เมตรแต่เมื่อปรากฏตัวแต่ละครั้งก็จะสร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับชาวญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าปลาออฟฟิศนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนผู้สงสารจากวังของมังกรซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่จะมาเตือนผู้คนว่าภัยพิบัติกำลังจะมาเยือนหรือจริงๆแล้วสัตว์พวกนี้กำลังจะบอกอะไรกับเราหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวสยองขวัญของปรสิตกินลิ้นหรือกัดลิ้นหรือไอโซพอดไอโซพอดมันคือสัตว์ขาปล้องตัวจิ๋วที่บางชนิดซึ่งมักเข้าไปดูดกินเลือดที่ลิ้นของปลาทะเลเป็นอาหารจนในบางครั้งทำให้เนื้อลิ้นตายลงและหลุดออกไปในที่สุดความน่ากลัวของปรสิตดังกล่าวนั้นยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาว่าปรสิตที่เป็นสัตว์ทะเลเปลือกแข็งหุ้มชนิดนี้มีพฤติกรรมประหลาดขณะอาศัยอยู่ในปากของปลาเฮอริเคลโดยทำตัวเสมือนว่ามันได้กลายเป็นลิ้นของปลาแทนที่ลิ้นของจริงซึ่งเนื้อลิ้นได้ตายและหลุดออกไปแล้วดร.เคอร์รี่อีแวนนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยไรส์ของสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบพฤติกรรมปลอมตัวเป็นลิ้นปลาของปรสิตดังกล่าวโดยบังเอิญระหว่างจัดเก็บข้อมูลดิจิตอลทางภาพสแกนกะโหลกของปลาทะเลหลายชนิดในวงปลานกขุนทองทำให้เขาได้สังเกตเห็นตัวปรสิตดังกล่าวขณะใช้ชีวิตแนบติดเนื้อเยื่อตรงที่เป็นโคนลิ้นของปลามาก่อนและในส่วนของปลาเฮอริเคลนั้นกินสาหร่ายทะเลเป็นอาหารไม่น่าจะกินสัตว์ที่ดูคล้ายแมลงเข้าไปได้ความผิดปกตินี้ทำให้ผมเอใจและสังเกตดูอย่างใกล้ชิดมากขึ้นว่ามันคืออะไรกันแน่ดร.อีแวนกล่าวปรสิตชนิดนี้เคลื่อนไหวตัวเหมือนกับลิ้นขณะที่ปลากินอาหารแต่ว่าไม่ค่อยจะคล่องแคล่วนัก
อย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้ดูดเลือดปลาทะเลหรือสัตว์อื่นๆไปทุกชนิดแต่จะเลือกอยู่กับปลาบางสายพันธุ์ที่มันชอบเท่านั้นไอโซพอดเป็นสัตว์จำพวกคลาสเตเชียนกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดชนิดหนึ่งพบอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกรูปแบบแต่จะพบได้มากที่สุดในทะเลน้ำตื้นสัตว์กลุ่มนี้มีความแตกต่างไปจากปลาคลาสเตเชียนส่วนใหญ่เพราะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมบนบกได้อย่างดีแม้ว่าพบได้หลากหลายที่สุดในทะเลน้ำลึกก็ตามไอโซพอดนั้นเป็นสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์และเป็นสัตว์จำพวกกุ้งและปูและหน้าตาของมันอาจจะทำให้ใครหลายคนอาจต้องตกใจกลัวไอโซพอดอาศัยในน้ำทะเลกินอาหารพวกปลาตายหรือสัตว์ที่เดินช้าๆมันไม่ดุร้ายและอายุของมันก็อยู่ที่ 5-10 ปีเลยทีเดียวและนอกจากที่มันจะมีตัวขนาดเล็กแล้วสายพันธุ์ขนาดใหญ่มันก็มีเหมือนกันและนี่คงเป็นฝันร้ายสำหรับใครหลายคนที่ได้เห็นหน้ามันชัดGiant Isopod คือ Isopod ยักษ์มันเป็น Isopod ขนาดใหญ่ที่มีเกือบ20ชนิดในตระกูล Bathynomus พวกมันมีมากมายในน้ำเย็นที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียมันซ่อนตัวอยู่ที่ความลึก 2,000 เมตรพร้อมกับขนาดลำตัวที่อ้วนกลมที่ยาวถึง30เซนติเมตร Giant Isopod มีความอืดที่มากกว่าเดิมสามารถอดอาหารได้มากถึง 4-5 ปีและหน้าตาของมันมีความคล้ายคลึงกับแมลงสาบเอามากๆมันจึงถูกตั้งชื่อเล่นว่าแมลงสาบทะเลนั่นเองสำหรับแมลงสาบทะเลยักษ์ตระกูล Bathynomus ถือเป็นไอโซพอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหลายสายพันธุ์ของพวกมันมีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนักแต่สามารถจำแนกได้โดยรูปทรงส่วนเว้าของหางและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือเราสามารถบริโภคมันได้ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดและมันก็มีคนกินมันแล้วจริงๆและบอกได้เลยว่านี่มันยิ่งกว่าเปิดพิสดารเลยก็ว่าได้นะครับเพราะดูแล้วมันก็คุ้นๆเหมือนเราเคยเห็นมันในหนังเรื่อง Pacific Rim อยู่เหมือนกันและสิ่งที่น่าสะพรึงไปกว่านั้นพวกมันก็สามารถกินเราได้ด้วยเช่นกันซึ่งมันจะค่อยๆตอดกินชิ้นเนื้อเล็กๆเท่านั้นทั้งนี้พวกมันก็ไม่ได้มีความดุร้ายอย่างที่คิดนะครับและน้ำหนักของมันก็มีเพียงแค่ 1.7 กิโลกรัมเท่านั้นเองและสำหรับชื่อเล่นของมันที่เรียกได้ว่าเป็นแมลงสาบใต้ทะเลมาจาก3เหตุผลหลักเหตุผลแรกมาจากพฤติกรรมชอบกินเศษซากเหมือนกับแมลงสาบเหตุผลข้อที่2มาจากการขี้เกียจอธิบายว่าไอโซพอดคืออะไรเลยเรียกกันว่าแมลงสาบใต้ทะเลจึงน่าจะง่ายกว่าเหตุผลที่3มาจากการเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์อยู่มาตั้งแต่ยุคคาร์บอนิฟอรัส295ถึง354ล้านปีก่อนซึ่งทุกเหตุผลนี้ทำให้มันมีความคล้ายคลึงกับแมลงสาบแบบสุดๆนั่นเองครับและเจ้าแมลงสาบทะเลเหล่านี้ยังเคยมีข่าวการกัดกินเท้ามนุษย์จนเวอะหวะมาแล้วด้วยเด็กรายนี้เตะฟุตบอลจนเจ็บเท้าแล้วเอาเท้าไปแช่น้ำทะเลอยู่ครึ่งชั่วโมงพอขึ้นมาก็เห็นเป็นเลือดอาบกับมีสัตว์ตัวเล็กๆกำลังกัดเท้าเขาอยู่โดยนักวิทยาศาสตร์ออสซี่บอกว่าอาจจะเป็นซีไลส์หรือเฮาทะเลซีไลส์เป็นแพงต้อนจำพวกหนึ่งกินเลือดและซากสัตว์บางชนิดและมันยังเป็นปรสิตภายนอกอีกด้วยปัญหาคือพ่อของเด็กคนนี้กลับไปจับเจ้าตัวพวกนั้นมาและพอดูในวิดีโอแล้วมันไม่ใช่เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นไอโซพอดมากกว่าจะเป็นซีไลส์เพราะซีไลส์เป็นแพงต้อนที่อยู่คนละกลุ่มกับไอโซพอดกลุ่มคนเลี้ยงปลาแซลมอนรู้จักกันดีเพราะเป็นปรสิตภายนอกของปลาแต่เมืองไทยไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักแต่ถ้าหากว่าเป็นซีไลส์ที่เรียกกันแถวอเมริกามันจะเป็นแมงกะพรุนจิ๋วซึ่งชื่อสามัญมันก็จะสับสนอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นไอโซพอดนับว่ามีอยู่ทั่วไปตามหาดทรายบ้านเราก็มีนะครับในน้ำก็มีบางทีเรานอนเล่นอยู่บนทรายรู้สึกโดนอะไรกัดก็เจ้าพวกนี้แหละครับและเท่าที่ดูทั้งหมดก็ค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นไอโซพอดมากกว่าซีไลส์และเมื่อน้ำเย็นจัดทำให้ไม่รู้สึกแถมไอโซพอดก็ตัวเล็กเหมือนโดนอะไรจิ้มๆเลยไม่ได้ใส่ใจการกัดในที่นี้คือการกัดเนื้อเข้าไปเลยนะครับไม่ได้ดูดเลือดเหมือนยุงไม่มีน้ำลายหรืออะไรมาทำให้เราชาจนไม่รู้สึกและเชื่อได้เลยว่าเวลาเพื่อนๆไปทะเลก็คงจะหลอนๆกันแน่ๆเลยนะครับ
และแม้จะยังไม่ทราบชัดว่าปรสิตดังกล่าวคือปรสิตชนิดไหนสายพันธุ์ใดแต่ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานมาว่าสัตว์ขาปล้องหรืออาร์โทรพอดที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไซมอโทอิซิกัวซึ่งอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำตั้งแต่แถบชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือลงไปจนถึงเอกวาดอร์และไซมอโทมีพฤติกรรมเป็นปรสิตดูดเลือดที่ลิ้นของปลาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ไอโซพอดในวัยเจริญพันธุ์หลายชนิดก็มีพฤติกรรมก่อเหงือกปลาเพื่อดูดกินเลือดด้วยโดยไอโซพอดตัวเมียจะหาทางเข้าไปในปากปลาใช้กล้ามตัดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเนื้อหลินเพื่อดูดเลือดจนเนื้อตายและหลุดออกไปหลังจากนั้นมันจะขยายพันธุ์และเลี้ยงดูตัวอ่อนในปากปลาจนกว่าสารอาหารที่มีอยู่นั้นจะหมดลงและอย่างไรก็ตามไอโซพอดตัวแม่อาจจะผลักตัวออกจากปากปลาที่มันดูดเลือดไปก่อนได้โดยที่ปลาตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่มันจะกลายเป็นปลาที่ไร้ลิ้นซึ่งต้องใช้ชีวิตต่อไปอย่างยากลำบากและไอโซพอดดูไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมาจากนอกโลกเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับ Hagfish เป็นปลาในชั้นปลาที่มีขากรรไกรเพียง1ใน2จำพวกที่ยังสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันมักพบมันในความลึกกว่า 5,500 ฟุตเจ้าแฮกฟิชนั้นมีต่อมเมือกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วผิวหนังและต้องบอกเลยว่าเจ้าปลาตัวนี้มีพลังพิเศษและความสามารถในการเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นเจลหรือวุ้นได้ในแบบที่เหนียวๆเลยก็ว่าได้มีคำกล่าวที่ว่าแฮกฟิช1ตัวสามารถทำให้น้ำ1ถังแปลสภาพกลายเป็นวุ้นสีขาวภายใน1นาทีจากเมือกของตัวที่ปล่อยออกมาซึ่งมีความเหนียวมากกว่าใยแมงมุมด้วยซ้ำปลาชนิดนี้สามารถใช้ก้อนวุ้นเพื่อป้องกันนักล่าที่ต้องการเข้ามากินมันและด้วยสิ่งนี้มันยังสามารถป้องกันนักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่า100เท่าแต่สุดยอดของการอยู่รอดของมันคือการที่มันสามารถกินอาหารผ่านทางผิวหนังได้นี่เป็นอะไรที่เหนือขั้นสุดๆมีที่ไหนกินอาหารทางผิวหนังได้และมันยังสามารถอดอาหารได้ถึง3เดือนอีกด้วยปลากระทงดำปลาที่เร็วที่สุดในมหาสมุทรนี่คือเจ้าแห่งความเร็วปลากระทงดำหรือปลามารีนดำและถึงแม้ว่าตัวมันจะยาวถึง11ฟุตแต่ก็สามารถว่ายน้ำด้วยความเร็ว129กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นปลากระดูกแข็งและใหญ่ที่สุดและความเร็วในระดับนี้ก็ไม่มีศัตรูตัวไหนตามมันทันและเหยื่อตัวไหนก็ตามที่มันกำลังล่าไม่สามารถหนีมันทันได้เลยเรียกได้ว่ามันคือเดอะแฟตแห่งท้องทะเลก็ว่าได้กั้งตั๊กแตนเจ็ดสีสุดยอดแห่งพลังหมัดเจ้ากั้งตั๊กแตนเจ็ดสีนั้นถือเป็นสัตว์น้ำที่มีพลังหมัดร้ายแรงสุดๆเพราะมันออกหมัดได้แรงมากกว่า 1,000 เท่าของน้ำหนักตัวของมันเองและแค่นั้นยังไม่พอยังออกหมัดเร็วกว่ากระสุนอีกซะด้วยแล้วว่ากันว่ามันต่อยนิ้วของนักดำน้ำที่พยายามจะจับตัวมันจนแตกไปเลยทีเดียวไม่รู้ว่ามันมีพลังเหมือนไอรอนฟิสต์หรือเปล่าปลาไหลไฟฟ้าสุดยอดโรงผลิตไฟฟ้าที่มีชีวิตปลาไหลไฟฟ้าคือปลาที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้รุนแรงที่สุดในโลกโดยปกติเมื่อตัวเต็มวัยพวกมันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ราวๆ600วัตต์เพื่อช็อตเหยื่อหรือเพื่อป้องกันตัวเองมันรุนแรงมากพอที่จะทำให้มนุษย์หมดสติได้ทันทีและในการค้นพบล่าสุดก็ได้พบว่าปลาไหลไฟฟ้าชนิดใหม่ที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ถึง860โวลต์ด้วยความแรงในระดับนี้จะไม่มีสัตว์ชนิดไหนทนความแรงของมันได้สวนสัตว์น้ำเทนเนสซีในเมืองชัตตานูการัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับไฟที่ประดับต้นคริสต์มาสได้ส่วนหนึ่งหลังจากที่ให้สมาชิกของสวนสัตว์นั่นก็คือปลาไหลไฟฟ้าตัวใหม่ชื่อมิเกลวัสันปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาเพื่อให้แสงสว่างแก่หลอดไฟบนต้นคริสต์มาสนายโจอี้เทอร์นิปซิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายแสงสีเสียงของสวนสัตว์น้ำแห่งนี้ได้เผยว่าต้นนั้นนำเซ็นเซอร์ลงไปในแทงของเจ้าวสันเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ปลาไหลตัวนี้ปล่อยออกมาเพื่อให้พลังงานแก่ลำโพงแล้วลำโพง
ก็จะเปล่งพลังงานออกมาเป็นเสียงและแสงไฟและสวนสัตว์น้ำแห่งนี้ก็ยังเผยมาอีกว่าปลาไหลไฟฟ้าจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาเพื่อใช้นำทางและเพื่อหาอาหารซึ่งจะมีแรงเคลื่อนของไฟฟ้าเพียงแค่10โวลต์เท่านั้นแต่ปลาไหลไฟฟ้าสามารถปล่อยไฟฟ้าออกมาได้สูงสุดกว่า800โวลต์เลยทีเดียวและนี่คืออิเล็กโตรแห่งท้องทะเลแล้วก็อย่าเผลอไปเข้าใกล้มันล่ะจำหน้ามันไว้ดีๆนะครับพลานาเรียการฟื้นฟูที่ไร้ขีดจำกัดพลานาเรียสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ปรสิตมันอาศัยอยู่ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดทั่วโลกแม้ว่าพลานาเรียที่มีขนาดเล็กมากก็สามารถสร้างใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของพลานาเรียถูกตัดลงก็จะสามารถงอกกลับมาใหม่ได้อย่างง่ายดายมันมีพลังอำนาจเหมือนกับ Healing Factory ในวูล์ฟเวอรีนเลยก็ว่าได้นะครับแมงกะพรุนกล่องสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในมหาสมุทรจริงๆแล้วแมงกะพรุนกล่องสามารถอวดอ้างตัวเองว่ามันเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกด้วยซ้ำมันมีเข็มพิษนับหมื่นเซลล์ซึ่งมีเข็มพิษที่ร้ายแรงและสามารถซึมสู่เข้ากระแสเลือดของผู้ที่ถูกต่อยได้และอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในไม่กี่นาทีและผู้ที่รอดชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องได้จะพบว่าเขาผู้นั้นจะได้รับความเจ็บปวดเป็นเวลาหลายสัปดาห์เลยและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายทุกปีจากการโจมตีของแมงกะพรุนชนิดนี้และเจ้าตัวนี้มันก็คืออันตรายในแบบระเบิดเวลาของพี่ไหมไทยเลยก็ว่าได้นะครับเจ็บปวดซะจนต้องร้องลั่นออกมาเลยนะครับเนี่ยปลิงทะเลพลังแห่งการรักษาปลิงทะเลที่พบเป็นจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสิ่งที่ทำให้พวกมันมีพลังวิเศษก็ไม่มีอะไรนอกจากมีพลังอำนาจในการรักษาโรคมะเร็งเพราะในตัวของมันนั้นมีสารที่ชื่อว่าฟอนโดไซซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีจากร่างกายของปลิงทะเลเจ้าสารตัวนี้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้มันสามารถเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์และปลิงทะเลยังสามารถสร้างร่างกายตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยปลาหมึกฟังไม่ผิดหรอกครับนี่คือปลาหมึกทะเลพลังที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ในทันทีปลาหมึกทุกตัวในทะเลเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วโลกพวกมันนั้นมีขนาดเล็กที่สุดเพียงไม่กี่เซนติเมตรจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดหรือเทียบเท่ากับรถเมล์ต่อกันถึง2คันปลาหมึกมีความสามารถพิเศษเช่นเดียวกับกิ้งก่าแต่อาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าพวกมันสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์และสีของตัวเองให้ใกล้เคียงกับภูมิประเทศและบางชนิดมันก็สามารถปลอมตัวเป็นสัตว์น้ำชนิดอื่นได้อีกด้วยนี่คือกระเบนสีชมพูแห่งเกาะเลดี้เอลเลียตคริสเตียนเลนช่างภาพใต้น้ำกับวินาทีสำคัญในการเผชิญหน้ากับเจ้าครูเซลปลากระเบนสีชมพูสุดหายากที่ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมามีผู้พบเห็นเพียง 8-10 ครั้งเท่านั้นบริเวณเกาะเลดี้เอลเลียตใกล้กับแนวปะการังเกรทเบริเออร์ลีฟของออสเตรเลียเหตุการณ์สุดประทับใจนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่เขาดำน้ำเพื่อถ่ายรูปความสวยงามใต้ทะเลเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นมันอย่างใกล้ชิดจนแทบจะสัมผัสมันได้เป็นเวลาถึง 20-30 นาทีเลยทีเดียวโดยเขาเองกล่าวว่ามันเหมือนกับกำลังยิ้มให้กับผมมันตัวใหญ่และว่ายวนไปรอบๆห่างจากผมเพียงเมตรเดียวเท่านั้นเองเราเจอกันประมาณครึ่งชั่วโมงได้นักวิทยาศาสตร์ทำโครงการศึกษาติดตามปลากระเบนบริเวณชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียนำโดยเคที่เทลเซนนักชีววิทยาทางทะเลนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ออสเตรเลียที่ผ่านมาพวกเขาสามารถระบุตัวตนของปลากระเบนได้ถึง 1,000 ตัวและเกือบ 90% พบที่เกาะเลดี้เอลเลียตเทลเซนพบมันเมื่อเดือนตุลาคมปี2015จากนั้นพบอีกครั้งในเดือนสิงหาคม
ปีถัดมาเนื่องจากมันเป็นปลากระเบนสีชมพูเพียงตัวเดียวในโลกที่เรารู้จักเธอจึงได้เก็บตัวอย่างผิวหนังของมันเพื่อนำไปศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่เชื่อว่าเกิดจากการพาเหล่าของพันธุกรรมซึ่งมีผลต่อเม็ดสีของร่างกายและรูปที่ท่านได้ดูนั้นเป็นการใช้แฟลชเลยทำให้สีของมันดูสดใสและมีสีชมพูที่เข้มกว่าในคลิปเพราะโดยปกติแล้วใต้ลำตัวของมันจะถูกย้อมโดยสีธรรมชาติจากท้องทะเลแต่เมื่อเรารู้และเปรียบเทียบกับตัวอื่นนั้นก็มีเพียงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่ตัวของมันมีสีชมพูมากกว่าใครเพื่อนปลากระเบนโดยทั่วไปจะมีความกว้างของครีบปีกประมาณ7เมตรหนักประมาณ2ตันและมีสีขาวดำหรือผสมกันทั้ง2สีซึ่งช่วยให้พวกมันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้ง่ายแต่เจ้ากระเบนสีชมพูตัวนี้ยังคงเป็นปริศนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไดโนเสาร์นั้นได้สูญพันธุ์ไปกว่า65ล้านปีแล้วแต่มีบางทฤษฎีที่บอกได้ว่าไดโนเสาร์นั้นไม่ได้สูญพันธุ์ไปหมดหรอกนะครับแต่มันได้วิวัฒนาการไปเป็นสัตว์ปีกหรือนกนั่นเองแต่ทั้งนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่ยังมีอายุมากกว่าไดโนเสาร์พวกนี้ซะอีกและพวกมันสามารถอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันและแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเลยและบางทีเพื่อนๆ อาจจะเคยกินมันโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกมันนั้นมาจากยุคไดโนเสาร์วอลดูนิซีจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่จากในยุคดึกดำบรรพ์และแต่ละตัวมีอายุเท่าไหร่กันบ้างกดไลค์กด Subscribe แล้วมาดูกันครับปลาสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนมีรูปร่างคล้ายปลาฉลามมีหนามแหลมสั้นๆบริเวณหลังหัวและเส้นข้างหลังลำตัวไว้เพื่อป้องกันตัวมีหนวดทั้งหมด2คู่อยู่บริเวณปลายจมูกปลายหัวแหลมลำตัวของมันไม่มีเกล็ดภายในปากไม่มีฟันตามีขนาดเล็กซึ่งหนวดของปลาสเตอร์เจียนมีหน้าที่สัมผัสและรับคลื่นกระแสไฟฟ้าขณะที่ว่ายน้ำเนื่องจากมันไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ใต้ลำตัวของมันและมันมีขนาดใหญ่ถึง5เมตรเลยทีเดียวและมีน้ำหนักมากถึง600กิโลกรัมโดยปลาสเตอร์เจียนนั้นเป็นปลาสามน้ำคือสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงมีชีวิตรอดมาถึงปัจจุบันได้นั่นเองแต่น่าเสียดายที่เจ้าปลาสเตอร์เจียนนั้นกำลังจะสูญพันธุ์จากการล่าของมนุษย์เพื่อนำไปทำเป็นไข่ปลาคาเวียตัวที่2แมลงสาบแมลงสาบเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดและมนุษย์ก็เกลียดมันเอามากๆมันมีลักษณะลำตัวยาวรีเป็นรูปไข่และเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มมีส่วนหัวซ่อนอยู่ใต้อกมีหนวดยาวคล้ายเส้นได้ขายาวมีหนามคลุมตัวเต็มวัยมีทั้งมีปีกและไม่มีปีกเป็นแมลงที่หากินตามพื้นดินหรือหากินในเวลากลางคืนมันไม่ชอบที่จะบินแต่ถ้าพวกมันได้บินเมื่อไหร่แล้วก็นรกเกิดทันทีเพราะมันจะบินแบบไร้ทิศทางนั่นเองและมันเป็นแมลงที่อึดและตายยากที่สุดถึงกับมีคำพูดที่ติดตลกว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์เจ้าแมลงสาบนี่แหละจะเป็นสิ่งมีชีวิตสุดท้ายบนโลกตัวที่3 Triops หรือเรียกกันว่ากุ้งไดโนเสาร์ Triops เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เกิดในยุคคาร์โบนิฟอรัสหรือเมื่อ300ล้านปีที่แล้วมันถูกยกให้เป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตมันไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยในน้ำจืดและมีขนาดเล็กประมาณ 1-3 นิ้วเท่านั้นเองเจ้าชายออฟนั้นมี2เพศสามารถผสมพันธุ์ได้ในตัวเองแต่พบไม่บ่อยมากนักซึ่งชายออฟจะใช้ขาสร้างถุงใส่ไข่โดยไข่จะถูกหุ้มด้วยเปลือกเพื่อรักษาตัวอ่อนให้มีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการฟักตัวเช่นร้อนจัดหนาวจัดไข่จะถูกฟักเป็นตัวเมื่อไข่แข็งเต็มที่แล้วกลับมาเปียกน้ำอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและนี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมตระกูลมันถึงอยู่รอดมาจวบจนทุกวันนี้ตัวที่4หอยงวงช้างเจ้าหอยงวงช้างนี้อยู่บนโลกมาก่อนที่จะมีไดโนเสาร์ซะอีกมันใช้ชีวิตอยู่ใต้ทะเลอันดามันและในแถบมหาสมุทรอินเดียโดยร่างกายของมันนั้นปกคลุมไปด้วยเปลือกหลายชั้นและมีหนวดยาวเกือบ100เส้นอยู่ใกล้ๆกับบริเวณปากพวกมันจะใช้หนวดในการต่อสู้และป้องกันตัวจากนักล่าโดยหอยงวงช้าง
ีการเคลื่อนที่แบบเดียวกับปลาหมึกด้วยการพ่นน้ำออกไปทางท่อไซฟอนในปัจจุบันประเทศไทยสามารถพ่อเลี้ยงหอยงวงช้างได้แล้วเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยว่ามันจะอยู่ไปต่อจากนี้อีกยาวกว่าเราแน่นอนตัวที่5ปลาซีลาเคนเจ้าปลาซีลาเคนนั้นเป็นหนึ่งในปลาที่มีความเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์มากที่สุดในปัจจุบันพวกมันมีอยู่ด้วยกันถึง2สายพันธุ์โดยมันอาศัยอยู่ในระดับความลึกถึง 2,300 ฟุตใต้ทะเลอยู่แถวบริเวณชายฝั่งแถบแอฟริกาและอินโดนีเซียปลาสายพันธุ์นี้มีขนาดของลำตัวอยู่ที่ 6.5 ฟุตมีน้ำหนักสูงสุดถึง90กิโลกรัมและมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่60ปีพวกมันใช้เซ็นเซอร์ในการหาอาหารและยังสามารถขยายกรามให้กว้างขึ้นเพื่องับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้ตัวที่6ปลาแลมเพรย์แลมเพรย์นั้นเป็นปลาที่ถูกจัดว่าไม่มีขากรรไกรลักษณะคล้ายปลาไหลไม่มีเกล็ดปากของมันจะอยู่ลงมาทางด้านท้องมีลักษณะเป็นวงกลมใช้สำหรับดูดมีฟันแหลมคมจำนวนมากอยู่ใต้อุ้งปากมีลักษณะเพศแยกออกเป็นเพศผู้และเพศเมียอย่างชัดเจนปลาแลมเพลย์แบ่งเป็น2ประเภทคือแบบธรรมดากับแบบปรสิตโดยแบบธรรมดานั้นจะอาศัยอยู่ตามลำธารช่วงชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นระยะตัวอ่อนที่กินอาหารแบบกรองตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 3-4 สัปดาห์หลังจากการวางไข่และในแบบปรสิตนั้นจะใช้ฟันและลิ้นครูดเอาเนื้อของเหยื่อออกเพื่อให้เลือดของเหยื่อผ่านได้สะดวกมากขึ้นปลาแลมเพลย์สามารถสร้างสารป้องกันการตกตะกอนของเลือดส่งไปที่แผลเพื่อดูดเลือดของเหยื่อจนตัวเหยื่อแห้งและตายไปตัวที่7แมงดาทะเลแมงดาทะเลนั้นอาศัยอยู่ในเขตทะเลน้ำตื้นเราสามารถพบมันได้ทั่วโลกลักษณะของเจ้าแมงดาทะเลนั้นมีเปลือกแข็งคล้ายกับกระดองและมันเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและมีหางที่ยาวแหลมในบางสายพันธุ์นั้นมีพิษที่ร้ายแรงนอกจากนี้มันยังมีดวงตามากถึง9ดวงโดยมีดวงตาหลักอยู่2ดวงในการทำหน้าที่มองเห็นส่วนที่เหลือจะทำหน้าที่ในการรับแสงเพื่อการเคลื่อนที่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือในช่วงระยะเวลากว่า485ล้านปีที่มันอยู่บนโลกมานั้นมันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเลยตัวที่8แมงกะพรุนเจ้าสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนเยลลี่นี้มันอาศัยอยู่ในทะเลมานานถึง505ล้านปีแล้วโดยแทบจะไม่เปลี่ยนรูปร่างลักษณะของมันเลยโดยแมงกะพรุนเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองและไม่มีระบบประสาท 90% ในร่างกายของมันประกอบไปด้วยน้ำและพวกมันยังมีต่อมพิษที่มากถึง 5,000 ต่อมอยู่บนหนวดของมันเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวและจับเหยื่อส่วนของด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กินและย่อยอาหารเราสามารถพบเห็นแมงกะพรุนได้ในทะเลทุกแห่งทั่วโลกหรือเรียกง่ายๆว่ามันทำหน้าที่สืบเผ่าพันธุ์ได้เป็นอย่างดีจากยุคก่อนๆเพราะไม่งั้นมันคงไม่เยอะขนาดนี้ตัวที่9ฟองน้ำฟองน้ำเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลโดยหลายๆคนมักเข้าใจผิดว่ามันเป็นพืชชนิดหนึ่งฟองน้ำนั้นเป็นสัตว์หลายเซลล์มีวิวัฒนาการต่ำสุดมีรูปร่างคล้ายใจกันที่มีรูพุ่นเล็กๆทั่วตัวซึ่งเป็นช่องทางให้น้ำผ่านเข้าไปในลำตัวและมีเซลล์เรียงกัน2ชั้นแต่ยังไม่มีเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่แท้จริงมันไม่มีอวัยวะและทางเดินอาหารและมันมีความสามารถในการสร้างอวัยวะใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนในส่วนที่ถูกตัดหรือหายไปอีกด้วยเรียกได้ว่ามันเป็นเสมือนมนุษย์กายพันธุ์แห่งท้องทะเลเลยก็ว่าได้ตัวที่10ไซยาโนแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไซยาโนแบคทีเรียนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดบนโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างของนิวเคลียสคล้ายคลึงกับนิวเคลียสของแบคทีเรียและบางชนิดยังมีคุณสมบัติตรึงไนโตรเจนในอากาศได้นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติทางชีวเคมีกลายแบคทีเรียอีกด้วยแต่พวกมันต่างจากแบคทีเรียเพราะสาหร่ายชนิดนี้มีโคโรฟิลล์และมีการปล่อยออกซิเจนออกสู่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งคุณสมบัตินี้ไม่พบในแบคทีเรียหรือจะเรียกว่ามันคือผู้ให้กำเนิด
ของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็ว่าได้และทั้ง10ตัวนี้มันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับและมันน่าเหลือเชื่อเอามากๆว่ามันยังสามารถดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงยุคของเราแล้วทีนี้ก็เลยเกิดคำถามที่ว่าตกลงใครที่เป็นเจ้าของโลกและเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ใบนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างหรอครับและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำต่อและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา